ที่21กรกฎาคม2562บริเวณชานชาลาท่าอากาศยานเชียงใหม่เกิดเหตุการณ์ power bank ในกระเป๋าผู้โดยสารชาวต่างชาติลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุมีสัมภาระผู้โดยสารเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงอันตรายจาก power bankเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยอากาศยาน